ครื่องสำอางจากในมินิโซนั่นเองนะทุกคนอันยังซิงเกิลเดนสวัสดีครับพบกับอัลโทเทน่าอาร์เจนอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอรีวิวเก่งกันอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งการรีวิวเก่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเครื่องสำอางจากในมินิโซนั่นเองนะทุกคนนี่เลยเป็นบรรดามินิโซที่เป็นรูปยิ้มอ่ะเขามีชื่อว่าอะไรอ่ะคัลเลอร์มีนะครับทุกคนรุ่นคัลเลอร์มีนะจะมีเป็นeye shadow นะครับมี blush on นะจ๊ะแล้วเราก็มีอีกอันนึงมาด้วยนะฮะแต่อันนี้เขาไม่ได้เป็น color me ใช่ไหมอ่ะอันนี้เขาเป็น outstanding นะฮะ radiance นะอันนี้เป็นลิปสติกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว3ตัวนี้ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดวงตากันก่อนละกันเนาะเราจะใช้เป็นสีแมตต์ก่อนนะฮะอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์32นะครับ32เราจะมาทาทั่วเปลือกตากันเลยนะฮะอันนี้เรามีการลองเทสใช้มาแล้วนะจ๊ะสีก็จะออกน้ำตาลชมพูตุ่นๆนะฮะจะเป็นน้ำตาลตุ่นๆซึ่งมันเป็นสีที่ธรรมชาติที่สามารถแบบทาออกไปข้างนอกก็ได้นะฮะส่วนตัวชิมเมอร์เนี่ยเราหยิบมาเป็นสีเบอร์43นะจ๊ะเขาจะเป็นแชมเปญแชมเปญหน่อยอันนี้เป็นเนื้อฝุ่นปกตินะทุกคนไม่ใช่เนื้อดินน้ำมันแต่อย่างใดนะจ๊ะสวยนะเราว่าเอามาทำเป็นไฮไลเตอร์ก็ได้นะฮะเป็นไฮไลเตอร์ได้เลยอ่ะทุกคนดูดิแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงบริเวณใต้ตาเป็นดอลลี่อายนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเราจะมารีวิวอายแชโดว์กันนิดนึงนะฮะสำหรับอายแชโดว์เนี่ยเราชอบเนื้อชิมเมอร์มากกว่าเนื้อชิมเมอร์เนี่ยเขาจะมีความแบบนุ่มๆมากกว่าส่วนตัวแมตต์เนี่ยถามว่าดีไหมเราก็ว่าสีมันสวยแต่ว่าเนื้อค่อนข้างแบบยังมีความแบบไม่นิ่มเท่าไหร่นะฮะพิกเมนต์อ่ะไม่ค่อยแน่นพิกเมนต์ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่คือแบบต้องวนหลายรอบถึงจะได้สีที่ค่อนข้างชัดหรือว่าเราจะต้องเบนเพิ่มเรื่อยๆนะฮะทุกคนมีความฟอร์เอาเล็กน้อยนะแต่ความติดทนเนี่ยยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูกันว่าติดทนมากแค่ไหนนั่นเองนะจ๊ะเป็นราคาที่โอเคอ่ะ49บาทนะกับด้านด้วยถ้าสำหรับคุณภาพกับราคาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเลยเพราะว่าราคาเขาแค่49บาทอะทุกคนเนี่ยราคา49บาทเราว่าก็โอเคนะกับคุณภาพเท่านี้นะจ๊ะต่อไปเราจะมาลองใช้บลัชออนกันนะฮะทุกคนนี่สีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์อะไรวะเป็นเบอร์1นะฮะทุกคนนี่สีก็จะเป็นออกส้มไล่มาตรงอ่อนๆนะครับต้นนี้เนี่ยทุกตัวเนี่ยจะมีความเป็นบลัชออนที่มีชิมเมอร์หมดเลยนะฮะนี่แล้วก็จะมีแบบก็เดี๋ยวมาลองใช้กันเลยนะจ๊ะคือทางเราอ่ะค่อนข้างชอบสีอ่อนๆ นะฮะชอบสีตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะวนให้ดูเลยนี่พิกเมนต์ดุมากอย่างนี้ลงตรงแก้มเลยก็คือแบบพังนะฮะทุกคนคือสีมันชัดมากเราเอามาลงที่มือก่อนแล้วค่อยไปลงที่แก้มจะดีกว่านะเพราะมันเข้มมากดูดิมันแบบพาดและพาดเลยอ่ะเจ็มมากเจ็มจนมือนะฮะทุกคนนะเนี่ยขนาดปัดออกแล้วยังมีความแบบระดับหนึ่งอยู่เลยอะพิกเมนต์น่ะดีกว่าเนื้อที่เป็นอายแชโดว์อีกคือถ้าเทียบกันอะคืออายแชโดว์อะควรจะสีแรงเท่านี้คือแบบพิกเมนต์ควรจะเท่านี้มากกว่าไม่ใช่แบบบลัชออนจะแรงเท่านี้เพราะว่าคือไม่ควรจะแบบปึ๊กเดียวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยควรจะค่อยๆเบนเพิ่มกลายเป็นว่าอายแชโดว์เนี่ยจะต้องเบนเพิ่มแทนนะทุกคนแต่ว่าบลัชออนก็คือลงครั้งเดียวแล้วจบก็คือต้องระวังหน่อยคือแบบมือแดงไปแล้วตรงนี้ก็คือข้างนี้ก็คือแดงมากเวอร์ดูเนื้อค่อนข้างดีพิกเมนต์ชัดเกินไปสำหรับอันนี้ก็คือในส่วนของ Color Me นะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะเนื้อโอเคเลยตัว Blush On เนี่ยราคา129บาทนะฮะตัว Eyeshadow เนี่ยราคา49บาทก็ตามราคาแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะที่เราจะหยิบมารีวิวนะฮะก็คือลิปสติกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Outstanding Radiant Velvet Matte Lipstick สีที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นสีเบอร์12นะครับทุกคนแพ็คเกจจิ้งก็จะประมาณนี้แพ็คเกจจิ้งดีแพ็คเกจจิ้งสวยไม่ได้หนักเกินไปสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็เนื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Velvet Matte หรือเปล่าใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเนื้อมันก็ไม่ได้เป็นแบบ Velvet Matte อ่ะทุกคนแพ็คเกจจิ้งอ่ะคือหมุนค่อนข้างแบบมีติดๆขัดๆบ้างเล็กน้อยนะฮะอันนี้ราคา99บาทนะจ๊ะทุกคน
เดี๋ยวเราจะลองสวอทให้ดูเนื้อค่อนข้างไปในทางแบบลิปสติกแบบมอยช์ๆหน่อยทุกคนคือแบบเนื้อที่ค่อนข้างแบบฉ่ำๆนิดนึงนะทุกคนมันไม่ได้เป็นเวลเวทแมตต์ขนาดนั้นสีสวยมากเราชอบมากเดี๋ยวเราจะมาทาที่ปากให้ดูกันเดี๋ยวทาเป็นแบบออมเบรก่อนละกันเนาะถ้าทาออมเบรก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเยอะไปหน่อยนะทุกคนคือแบบก็เยอะไปเลยแหละทาออมเบรก็คือผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องทาทั้งปากก็น่าจะรู้แล้วว่าสีจะประมาณไหนก็คือแบบนี้แล้วแต่ว่าเข้มกว่าอะไรอย่างงี้นะทุกคนเนื้อค่อนข้างดีแต่ว่าเราแอบไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่บางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกลิ่นมันมีความแบบมันจะคล้ายๆวายนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนะเนื้อค่อนข้างดีแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะจ๊ะแล้วก็ไม่หนักปากด้วยเวลาพูดเนี่ยไม่มีความแบบงัวรู้สึกแห้งรู้สึกแห้งแต่ว่าโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองใช้ชีวิตกับการแต่งหน้าแบบนี้ดูนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะไปแต่งเติมเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็จะกลับมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยเขายังมีความติดทนไหมอยู่ได้ไหมหรือว่ามีการแบบหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วกลับมากันแล้วนะฮะตอนนี้นะจ๊ะก็ผ่านไปประมาณแบบ3ชั่วโมงได้เนาะคือเราก็ไปทำนู่นทำนี่มานะฮะไปกินข้าวเอาไปตลาดนะฮะก็มีความมันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าความมันนี้จะทำให้แก้มเราหายไปไหมตาเราหายไปไหมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันดูอีกหนึ่งทีนะฮะให้ทุกคนได้สังเกตตาของเรานะฮะนี่ดูเด้ให้ดูเลยนี่อันนี้คือไปกินอายไลเนอร์เพิ่มเติมมานะทุกคนก็สำหรับอายแชโดว์เนี่ยก็ยังมีความอยู่นะฮะแล้วก็ปกติเราเป็นคนตามันนะฮะอันนี้ยังแบบมีความแบบอายแชโดว์เนี่ยไม่ได้เลอะไม่ได้มีความเป็นก้อนไม่ได้มีความลบอายแชโดว์ออกไปนะฮะทุกคนก็โอเคส่วนแก้มเนี่ยคือประทับใจมากคือแบบแดงยังไงก็คือแดงอย่างนั้นคือแบบไม่เบาเลยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่อ่อนเองนะฮะทุกคนอันนี้คือแบบ ก็อย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะฮะทุกคนไม่อ่อนเองนะฮะทุกคนใครอยากอ่อนลงก็ต้องปัดเบาๆนะจ๊ะปากเนี่ยคือเราชอบมากคือมันเบามากสบายปากมากๆนะฮะทุกคนสีปากนี่ก็คือมีหลุดบ้างแต่ว่าไม่ได้แห้งนะทุกคนคือแบบชอบตรงที่แบบหลุดแต่ไม่ได้แห้งนะฮะสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะฮะสรุปได้ว่าเฮ้ยถือว่าเป็นของถูกและดีนะฮะเป็นคุณภาพที่ดีเลยแหละสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้และอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายมีปัญหากับทรงผมหรือเปล่า